ขณะนี้นะครับผมอยู่ที่โครงการพระราชดำริแหลมผักเบี้ยครับโดยเมื่อเวลา 10:35 นครับนายกรัฐมนตรีนั้นก็ได้เดินทางมาถึงเพื่อเยี่ยมชมโครงการครับก่อนที่จะลงพื้นที่ตรวจราชการเพื่อผลักดันกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง2ต่อไปครับนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ตรวจราชการจังหวัดเพชรบุรีติดตามการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง2โดยช่วงก่อนที่นายกรัฐมนตรีเดินทางมาถึงเจ้าหน้าที่จากโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดำริก็ได้มีการซักซ้อมเตรียมความพร้อมเพื่อรอรับนายกรัฐมนตรีซึ่งมีกลุ่มเจ้าหน้าที่จากโครงการพระราชดำริมากมายได้มาร่วมให้การต้อนรับนายกรัฐมนตรีในครั้งนี้โดยเมื่อนายกรัฐมนตรีเดินทางมาถึงเมื่อเวลา 10:35 นซึ่งมีนายอนุชานาคาไสรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังรวมถึงนายจักรพงษ์แสงมณีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับโครงการพระราชดำริก็มาให้การต้อนรับนายกรัฐมนตรีครับโดยนายกรัฐมนตรีนั้นก็ได้ร่วมรับฟังรายงานเกี่ยวกับเทคโนโลยีการกำจัดขยะการบำบัดน้ำเสียและปลูกป่าชายเลนก่อนที่จะนั่งรถไฟฟ้าเพื่อเยี่ยมชมโครงการในจุดต่างๆครับทั้งนี้นายกรัฐมนตรีได้กล่าวภายหลังการบรรยายสรุปว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับโครงการพระราชดำริในทุกโครงการและทุกพื้นที่เพราะถือเป็นโครงการที่มีประโยชน์กับประชาชนมากมายอาทิสร้างแนวทางการบำบัดน้ำเสียและแยกขยะให้ประชาชนฉะนั้นขอให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นรับผิดชอบเรื่องของการบำบัดน้ำเสียเพื่อให้การบริหารจัดการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพพร้อมนำเทคโนโลยีและแนวพระราชดำริไปปรับใช้ในภาคอุตสาหกรรมการเกษตรและครัวเรือนให้เกิดประโยชน์สูงสุดครับจากนั้นครับนายกรัฐมนตรีพร้อมคณะนะครับก็ได้นั่งรถไฟฟ้าเพื่อเยี่ยมชมโครงการพร้อมกับปลูกป่าชายเลนด้วยซึ่งมีประชาชนในพื้นที่ครับประมาณ100คนก็ได้มาร่วมปลูกป่าชายเลนกับนายกรัฐมนตรีในครั้งนี้ด้วยโดยหลังจากนี้ครับนายกรัฐมนตรีนั้นก็จะไปตรวจมาตรฐานสนามบินหัวหินนะครับเพื่อที่จะเตรียมผลักดันให้เป็นอินเตอร์เนชั่นแนลไฟลท์ครับเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวต่อไปครับ